สวัสดีค่ะปริมฟาร์มเกษตรกลับมาพบกับแฟนเพจของฟาร์มเกษตรนะคะผ่านทางไลฟ์สดของวันนี้นะคะบอกเลยวันนี้นะคะเป็นสำหรับที่จะตอบคำถามของลูกค้าฟาร์มเกษตรนะคะที่มีปัญหาเรื่องโรคใบไหม้ใบขีดใบจุดนะคะใบจุดสีน้ำตาลแล้วก็ตัวราสนิมคือตัวสินค้าตัวที่ลูกค้าสั่งจากฟาร์มเกษตรไปแก้ปัญหาตัวโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยปริมอยากจะแนะนำว่าตัวสินค้าตัว IS นะคะเนื่องจากเป็นหมวดสารอินทรีย์ที่ใช้ป้องกันและยับยั้งเชื้อราวิธีการใช้ค่อนข้างจะต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยหลายๆท่านนะคะสอบถามปริมมาหลังทั้งหลังบ้านแล้วก็ก่อนซื้อหรือบางทีก็หลังซื้อนะคะโทรมาสอบถามปริมว่าสินค้าเนี่ยมีวิธีการใช้ยังไงแล้วใช้ยังไงให้ได้ผลนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าบางท่านใช้ผิดวิธีหมดเลยแล้วก็เวลาใช้ก็ทำให้นำสินค้าไปใช้ผิดวิธีก็ไม่ได้เห็นผลนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคลิปนี้ปริมหวังว่าลูกค้าฟาร์มเกษตรทุกท่านที่ซื้อตัว FK ไปแล้วก็ตัว IS นะคะจะสามารถที่จะนำสินค้าไปใช้แล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าลักษณะการเข้าทำลายของเชื้อราก่อนนะคะเชื้อราทุกวันนี้วันนี้ตอนนี้เชื้อรากำลังระบาดหนักมากในหลายๆพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนพืชสวนตอนนี้ระบาดหนักไม่ว่าจะเป็นทุเรียนขนุนแล้วก็มะพร้าวนะคะที่เป็นหนักก็มะพร้าวเนี่ยตอนนี้เป็นกันทุกภาคเลยมะพร้าวน้ำหอมหรือว่ามะพร้าวที่กำลังจะปลูกนะคะวิธีการที่เราจะกำจัดโรคพวกนี้นะคะเนื่องจากเชื้อราเนี่ยมันมากับอากาศเนาะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสมให้มันเจริญเติบโตถ้าอากาศเหมาะสมและมีเชื้ออยู่แล้วในสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเชื้อราเขาจะมีลักษณะการสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อออกมาเป็นแตกสปอร์ออกมาเวลาแตกสปอร์ออกมาเนี่ยเวลาเขาจะเจริญสปอร์เนี่ยจะเจริญเติบโตได้นะคะก็คืออาศัยในส่วนของความชื้นแล้วก็อาหารบนใบพืชนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าสปอร์มันปลิวมากับลมมากับน้ำแล้วก็มาตกที่สวนเราแล้วก็มาลงที่ใบพืชมันก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชนั่นแหละเป็นอาหารแล้วก็ขยายตัววิธีการขยายตัวของเขาคือการแตกหน่อสปอร์แล้วก็หลังจากแตกหน่อไปมันก็จะฟุ้งลอยไปอยู่ในอากาศนะคะหากลงที่ใบเนาะหากลงที่ใบมันก็จะเกิดอาการใบไหม้นะคะใบไหม้ใบขีดสีน้ำตาลใบจุดสีน้ำตาลแล้วก็ราสนิมอย่างที่บอกไปเพราะว่าทำไมถึงเกิดอาการขอบแห้งใบแห้งนะคะพืชเนี่ยมันจะมีปากใบมันจะมีปากใบอยู่แล้วทีนี้เวลาพวกเชื้อราที่มันปลิวมากับลมมากับอากาศมากับน้ำนะคะมากับฝนอย่างเงี้ยค่ะก็มาปลิวลงทีนี้มันก็จะซึมเข้าไปผ่านตัวปากใบของใบพืชนั่นแหละนะคะใบพืชเราก็รับตัวเชื้อราเข้าไปเหมือนกับกินอาหารเลยค่ะเหมือนกับได้รับอาหารเลยพอเข้าไปที่ปากใบพืชมันก็จะไปทำการดูดกินตัวเซลล์พืชนะคะสารสีเขียวพวกที่ใบพืชเราค่ะพอดูดกินเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้ใบบริเวณนั้นแห้งนึกออกใช่ไหมคะพอใบแห้งมันก็จะเกิดอาการมันก็จะใบขีดมันก็จะมีเป็นใบขีดเป็นจุดๆเป็นรูปตามั่งเป็นรูปวงรีรูปอะไรมั่งนะคะหรือบางทีถ้าลงผลอย่างถ้าเป็นลงผลของมะนาวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะราสนิมก็คือจะนอกจากตัวที่พบได้บ่อยมะนาวแล้วก็ยังจะมีแก้วมังกรที่มักจะเป็นราสนิมแล้วก็ราน้ำค้างที่เกิดกับพวกไม้ผลพวกนี้นะคะเวลาลงไปก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำมีลักษณะเหมือนสนิมเลยเพราะว่าเขาไปดูดกินสารอาหารจากเซลล์พืชแล้วก็ทำให้เกิดอาการสีเหลืองก็คืออาการเซลล์พืชนั้นแห้งตายไปเพราะมันโดนตัวเชื้อราดูดอาหารเข้าไปนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเชื้อรามันมาลงใบนะคะมาลงผลวิธีการที่เราจะใช้ยาอย่างได้ผลก็คือเราจะต้องมีการฉีดพ่นไปที่บริเวณที่มีเชื้อราอยู่ถ้าลงที่ใบนะคะถ้าลงที่ใบลงที่ผลเราก็ต้องพ่นไปที่ใบพืชไปที่ผลพืชถ้าลักษณะถ้ามันลงรากอะค่ะมันก็จะมีอาการรากเน่าโคนเน่าอันนี้เราก็ต้องเอาตัวยาตัวนี้เรียกว่าสารอินทรีย์ตัวนี้นะคะตัว IS ก็แล้วกันที่ใช้ป้องกันแล้วก็ยับยั้งเชื้อราไม่ให้ลุกลามแล้วก็แพร่กระจายไปในแปลงของเราถ้าลงรากก็ให้รากลงรากลงโคนถ้าลงที่ใบนะคะลงที่ใบลงที่ผลก็ต้องฉีดพ่นไปที่ใบไปที่ผลและนอกเหนือจากที่เราจะฉีดพ่นไปที่ใบพืชแล้วเพราะว่าเชื้อราเนี่ย
เวลาเขาเป็นสปอร์มาเขาก็เข้าทางปากใบเหมือนกันนึกออกไหมคะทำให้เกิดอาการใบแห้งเหมือนโดนไฟลวกเลยแบบนี้ถ้าเราใบแห้งเอาไปฉีดลงที่รากหรือว่าเอาไปฉีดลงที่ลำต้นมันจะหายไหมอ่ะมันก็ไม่หายค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยลูกค้าเอาของไปใช้จุดที่มันเป็นโรคใบไหม้เกิดที่ไหนก็ต้องแนะนำให้พ่นตัว IS ลงไปที่จุดนั้นนอกเหนือจากพ่นลงไปที่ใบเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่ปริมแจ้งตอนต้นเลยนะคะว่าตัวเชื้อราเนี่ยวิธีการคือเขาดูดกินอาหารจากเซลล์พืชจากใบพืชของเราแล้วเนี่ยเขาจะแตกสปอร์แล้วพอสปอร์พวกนี้มันก็จะขยายเซลล์ฟุ้งไปในอากาศมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ที่ใบที่แห้งเท่านั้นนะคะมันก็จะลอยอยู่ตามอากาศแล้วก็พร้อมที่จะไปติดต้นอื่นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเวลามันเป็นเนี่ยเป็นต้นแรกมันถึงได้มีขยายแล้วก็ติดลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆในขั้นแรกที่ไม่เป็นอาจจะไม่ถึงตายแต่ก็ปางตายนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เรื่อยๆพวกนี้มันลามไปทั้งสวนเนี่ยพืชจะหยุดการเจริญเติบโตจะเจริญเติบโตได้ยังไงก็ในเมื่อมีเชื้อราเนี่ยเข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็มาทำลายเซลล์ของใบพืชนะคะคำถามยอดฮิตที่ถามปริมก็คือมันจะหายไหมคุณปริมถ้ามันเป็นแล้วนะคะมันเป็นโรคเชื้อราแล้วเนี่ยเราก็รักษาตามอาการแล้วพยายามยับยั้งไม่ให้เขาลุกลามเพิ่มแต่ถ้าจะให้บอกว่าไอ้ใบที่มันไหม้ไปแล้วนะคะให้มันกลับมาเขียวงามเหมือนเดิมมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเซลล์ใบพืชพวกที่มันไหม้ไปแล้วเราก็ต้องปล่อยไปเพราะมันโดนทำลายแล้วสิ่งที่เราจะทำได้ต่อไปก็คือเราต้องให้เขาอ่ะสลัดใบพวกนั้นทิ้งแล้วก็แตกใบใหม่ออกมาแล้วก็จะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งนึงนึกออกใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญเนี่ยการใช้หมวดเชื้อราเนี่ยค่ะแนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงบ่ายไปหาค่ำถ้าฉีดพ่นช่วงเช้าเนี่ยคือเวลามันโดนแดดมากๆอะค่ะมันก็จะเกิดอาการเฉาแล้วก็ตัวเชื้อราพวกนี้เขาจะไม่ค่อยถามว่าเชื้อรามันจะมีชนิดดีแล้วก็ชนิดไม่ดีเนาะชนิดดีเนี่ยมันก็จะส่งเสริมให้มีการบำรุงดินส่งเสริมให้ไม่เกิดโรคส่งเสริมให้เกิดภูมิต้านทานแต่เชื้อราชนิดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรคไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าพวกราสนิมใบจุดใบด่างใบไหม้พวกนี้ค่ะก็คือเกิดจากเชื้อราเชื้อราพวกนี้มันจะไม่ค่อยชอบแดดถ้าอากาศดีแดดจ้าแดดจัดไปเลยนะคะไม่มีอากาศเย็นมาสลับเนี่ยมันจะไม่เป็นโรคนี้มันจะไม่เป็นโรคใบไหม้แต่ว่าเชื้อราพวกนี้มันยังแฝงตัวอยู่นะไม่ใช่มันหายไปนะคะถ้าเราไม่กำจัดมันยังแฝงตัวอยู่ในแปลงของเรามันจะรอก็ต่อเมื่อมันจะทนมากพวกนี้มันหน้าด้านมากนะคะอยู่ในแปลงของเราเนี่ยอยู่ได้เป็นปีๆนะคะฤดูกาลหน้าถ้าสภาพอากาศเหมาะสมมีความชื้นมีความเย็นแล้วก็มีแดดสลับอบอุ่นแบบนี้ค่ะมันก็จะแตกตัวเป็นสปอร์แล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นโรคอยู่ในสวนของเราอีกเปรียบเทียบอะไรดีล่ะเปรียบเทียบเหมือนเห็ดในป่าค่ะถ้าใครเคยเพาะเห็ดหรือว่าถ้าใครเคยไปเก็บเห็ดในป่านะคะตรงจุดไหนที่เคยมีเห็ดโคนออกหรือมีเห็ดออกบริเวณนั้นนะคะในฤดูกาลถัดไปที่มันมีความชื้นหลังฝนตกแล้วร้อนอบอ้าวเนี่ยถ้าเราไปเก็บเห็ดมันก็จะเจอเห็ดเกิดอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะคะเพราะว่าเชื้อราพวกนี้มันก็ยังแฝงอยู่ตรงนั้นละค่ะมันก็มีสปอร์ของมันอยู่ตรงนั้นแต่ในช่วงที่มันแล้งมากๆไม่ได้รับความชื้นแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเพียงพอมันเจริญเติบโตไม่ได้นึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเชื้อราที่มันลงพืชที่ก่อให้เกิดพวกใบไหม้นี่ก็เหมือนกันถ้าอากาศแห้งแล้งไปเลยค่ะมันจะหายไปเลยโรคพวกนี้ก็จะไม่มาแต่ถ้ามันแห้งแล้งจริงๆไอ้ที่ตามมาก็ที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกเพลี้ยถ้าในแปลงของเรามันไม่สมบูรณ์นะคะพอแล้งจัดๆเนี่ยเพลี้ยก็จะเข้ามาลงยอดของพืชเราที่ปลูกเลยนะคะแต่ถ้าช่วงนี้อากาศยังเย็นอยู่มีลมบ้างได้ความชื้นบ้างเงี้ยมันก็จะมีโรคใบไหม้เข้ามารบกวนใจเราอยู่ตลอดเวลานะคะตัว IS เวลาใช้ฉีดพ่นในช่วงเย็นเย็นนี่คือหมายความว่าบ่ายสามบ่ายสี่ก็เริ่มพ่นได้แล้วนะคะไม่ใช่ว่าต้องฉีดพ่นช่วงกลางคืนนะก็คือฉีดพ่นตั้งแต่บ่ายไปหาค่ำได้เลยค่ะสำหรับตัว IS แล้ว IS เนี่ยไม่แนะนำให้ผสมกับพวกสารกำจัดแมลงต่างๆที่มันมีกลิ่นฉุนหรือมีฤทธิ์ฉุนเพราะว่าบางทีตัว IS เนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างก็คือมันจะเย็นน่ะนะคะจะไม่ทำให้เกิดใบไหม้เวลาเราพ่นลงไปเนี่ยใบพืชจะไม่เกิดอาการใบไหม้เลยนะคะไม่ว่าจะพ่นช่วงไหนแต่สารบางตัวที่มันเป็นยากำจัดแมลงพวกนี้ค่ะมันจะมีฤทธิ์ความเป็นกรดนี่พอเวลามาผสมกันประสิทธิภาพของยานั้นก็จะลดลงเน้อนะคะลูกค้าบางท่านเกิดอาการใบไหม้แล้วก็ผลผลิตกำลังจะออกดอกอะค่ะเวลาเอายาไปก็
ไปพ่นลงลำต้นแล้วก็ราดลงรากแล้วก็บอกว่าทำไมใบไม่หายสักทีนะคะเชื้อรามันก็ยังฟุ้งอยู่ไปหมดเลยนะคะยังเต็มอยู่มันก็ลุกลามไปเรื่อยๆดังนั้นการใช้ตัวยา IFที่ได้ผลนะคะก็คือควรจะพ่นต้นที่เป็นและพ่นทั้งบริเวณเพื่อกำจัดสปอร์ที่มันลอยอยู่ในอากาศและพ่นอย่างน้อยสัก2ครั้งทุก 3-5 วันนะคะก็ถ้ามันเป็นแล้วอ่ะถ้ามันเป็นแล้วมันก็ต้องกำจัดเหมือนเวลาที่เราเป็นโรคเชื้อราผิวหนังกากเกลือเนี่ยค่ะทาครั้งเดียวอาการมันก็ดีขึ้นไม่แสบไม่ร้อนแต่เวลาที่เราจะใช้ให้มันหายเลยเนี่ยยานั้นก็ต้องใช้ให้หมดทั้งหลอดนึกออกใช่ไหมคะเวลาเราทาเนี่ยถึงแม้ว่าอาการมันจะดีขึ้นที่เวลาเราเป็นพวกกากเกลือตามผิวหนังเนี่ยค่ะก็ต้องทาจนยาหมดแต่ว่ายาบางตัวก็ถ้ามันแรงมากก็ทาครั้งเดียวซ้ำสองครั้งอาการหยุดก็หยุดแต่ถ้าเป็นโรคราสังเกตเลยค่ะถ้าใครเป็นโรคเชื้อราแม้แต่ในใต้ร่มผ้าก็แล้วแต่นะคะเวลาใช้มันก็ยังต้องใช้ต่อเนื่องจนยาหมดหลอดเลยเหมือนกันตัว IS อันนี้เปรียบเทียบคนกับพืชก็เหมือนกันนะคะที่ปริมจะบอกก็คือเวลาเราใช้พ่น1ครั้งอย่างน้อยครั้งที่2ก็ควรจะมีซ้ำนะคะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าสมมุติปีนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้เป็นโรคเชื้อราหรือว่าโรคใบไม้อยู่ในแปลงเราตลอดนะคะเมื่อเข้าสู่ภาวะที่มันเหมาะสมมีความชื้นมีฝนอบอุ่นตอนกลางวันแล้วเย็นตอนกลางคืนเราพ่นป้องกันไว้จะดีที่สุดนะคะพ่นป้องกันไม่ให้เชื้อพวกนี้มันสามารถที่จะแตกสปอร์หรือว่าอากาศที่มันเหมาะสมในการเจริญเติบโตได้เพราะหลักการทำงานของ IS ตัวนี้นะคะเขาจะสร้างตัวที่เรียกว่าประจุลบนะคะเป็นอีออนเป็นเทคนิคของอีออนคอนโทรลพอเราพ่นตัว IS ลงไปที่ใบพืชใบพืชจะมีลักษณะก็คือจะมีประจุลบเกาะอยู่ที่ใบพืชนะคะที่ปากใบแล้วเวลาที่สปอร์ของเชื้อรามันปลิวมาลงที่ใบพืชนะคะมันมาเจอตัวประจุลบที่ใบพืชมาตกลงไปปุ๊บมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้มันไม่ได้รับอาหารมันหล่อเลี้ยงสปอร์มาเลี้ยงเซลล์ของมันนะคะมันก็ไม่แพร่กระจายมันก็ไม่ติดโรคในแปลงเรานึกภาพออกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยใบตรงนั้นมันไหม้ไปแล้วเนี่ยเราทำได้ก็คือเราพ่นเพื่อกำจัดสปอร์ไม่ให้มันสามารถแตกตัวหรือไม่ให้สามารถมันขยายไปลุกลามติดต้นอื่นได้ค่ะอันนี้คือหลักการทำงานของ IS นะคะทีนี้เวลาที่ฟาร์มเกษตรหรือปริมแนะนำว่าเวลาเราใช้อ่ะก็คือเราใช้ร่วมกันก็คือใช้ตัว IS ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ตัวนี้สกัดจากพืชนะคะพวกกว้านหางจระเข้ก็มีสมุนมีพืชสมุนไพรอยู่ประมาณ5ตัวเพื่อที่ป้องกันอาการดื้อยาค่ะก็มีหลายตัวนะคะตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวปริมจะให้ดูสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อเลยแล้วถามว่าปลอดภัยไหมเดี๋ยวปริมจะให้ดูนะคะตัวนี้ว่าเนื้อยาข้างในเป็นยังไงลักษณะน้ำเป็นยังไงเพื่อนๆที่ดูเพจของวันนี้จะได้เห็นตัวนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะทีนี้เวลาที่พืชมันโดนเชื้อราเข้าทำลายแล้วอะค่ะถามว่าจะรอฉีดตัว IS ลงไปแล้วใบมันเขียวแตกยอดใหม่ไหมไม่เพราะหน้าที่ของ IS ก็คือเขายับยั้งเชื้อราแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเชื้อรามันแตกตัวสร้างสปอร์ปลิวไปติดต้นอื่นได้ป้องกันดีที่สุดนะคะต้นอื่นที่ยังไม่เป็นก็พ่นในทั่วบริเวณแต่มันไม่ได้ทำให้พืชถัดใบหรือแตกยอดใหม่ดังนั้นเนี่ยปริมก็เลยแนะนำให้ใช้คู่กับตัวนี้นะคะก็คือตัว FK1 ตัวนี้มันจะเป็นตัวหมวดปุ๋ยนะไม่ใช่หมวดยาตัวนี้จะเป็นหมวดปุ๋ยซึ่งมันจะมีธาตเสริมมีธาตุหลักแล้วก็มีสารจับใบในกล่องเดียวกันเพื่อกระตุ้นให้พืชเนี่ยพอพืชได้รับตัวอาหาร NPK แล้วก็ธาตุเสริมที่เหมาะสมนะคะเขาก็จะสามารถที่จะผลัดใบแล้วก็แตกใบใหม่แตกยอดใหม่ได้สามารถกลับมาเจริญเติบโตได้อีกครั้งตัวนี้จึงแนะนำให้ใช้ร่วมกันกับ IS เพื่อพอเชื้อรามันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตัวปุ๋ยมันจะทำให้พืชเนี่ยสามารถกลับมาแตกใบได้ใหม่สัปดาห์นึงเราเห็นมันเริ่มแตกใบขึ้นมาใหม่มีความเขียวบ้างแล้วต้นอื่นที่ยังไม่มีโรคก็มีอาการเขียวสดใสขึ้นเราก็ดีใจอ่ะใช่ไหมคะดังนั้นแล้วลูกค้าซื้อของไปก็คือถ้าสงสัยตรงไหนก็โทรถามปริมได้นะคะปริมมากังวลมากเลยคือบางทีเราใช้ไม่ถูกช่วงแล้วก็ไม่ถูกจังหวะเนาะแล้วก็บางคนเป็นที่ใบก็ไปลาดลงโคลนแล้วก็นั่งดูว่าผ่านไป7วันทำไมมันยังรามอยู่คุณปริมเอาพอซักไปซักมาถึงได้ทราบสาเหตุว่าไม่ได้พ่นที่ใบนะคะไปลาดลงโคลนในเมื่อเชื้อรามเกิดที่ใบเราก็ต้องพ่นที่ใบก่อนแล้วก็นอกจากพ่นใบแล้วเนี่ยใบมันร่วงลงมาเนี่ยเชื้อรามันก็ยังมีตัวสปอร์แฝงอยู่ในใบเราก็ต้องพ่นไปที่ดินพูดง่ายๆนะคะคือพยายามทำละอองให้มันฟุ้งๆในแปลงเราในแปลงปลูกเป็นแค่1ต้น2ต้นก็พยายามพ่นให้ละอองมันฟุ้งออกไปกระจายออกไปต้นอื่นๆด้วยนะคะนี่คือหลักการพ่น IS ที่ได้ผล
ยาตัวไหนที่ไม่มีตัวไหนที่บอกว่าโหอะไรนะสรรพคุณครอบจักรวาลอะไรจริงๆมันไม่ใช่นะคะพี่ลูกค้าโทรหาปิ่มว่ายาคุณปิ่มทำไมครอบจักรวาลบอกเลยปิ่มไม่เคยบอกนะคะว่า IS เนี่ยเป็นยาครอบจักรวาลใช้ได้หมดทุกโรคไม่จริงค่ะปิ่มย้ำเสมอว่าป้องกันและยับยั้งเชื้อราพวกนี้มันก็จะก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างนะคะย้ำอีกครั้งนึงใบไหม้ใบขีดสีน้ำตาลใบจุดสีน้ำตาลราสนิมแล้วก็ราน้ำค้างหมวดที่เป็นเชื้อราตัว IS เนี่ยใช้ได้ดีนะคะแต่ถ้ามีเพลี้ยหรือมีหนอนมันคนละเรื่องกันนะคะถ้าเกิดใบไหม้ที่เกิดจากเพลี้ยดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วแห้งเป็นหย่อมๆตัวนั้นก็ใช้ IS ไม่ได้นะคะลูกค้าที่โทรมาถามปริมว่ามันเป็นยาครอบจักรวาลเนี่ยเข้าใจผิดนะคะปริมบอกแล้วว่าตัวนี้คือป้องกันและกำจัดตัวเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคใบไหม้นะคะทีนี้เดี๋ยวปริมจะให้ดูนะคะตัวยาข้างในดูไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยอันนี้ก็คือปริมเตรียมมาให้ดูนะคะพอได้รับสินค้าไปมันจะห่ออยู่ลูกค้าก็แกะออกมาได้นะคะทีนี้ไอ้ตัวขนาด1ลิตรเนี่ยตัวขนาด1ลิตรเนี่ยนะคะมันจะมีตัวฝาตวงก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นฝาตวงของมันนะคะฝาตวงก็จะมีให้ดูเลยนะคะ10ซีซี20ซีซี30 40 50 60เห็นไหมคะตัวนี้ฝาตวงมันจะอยู่สูงสุดขนาดก็คือ60ซีซีทีนี้ตัวถ้าเกิดเราต้องการที่จะกำจัดเชื้อราที่มันมีอยู่แล้วในแปลงนะคะแนะนำให้ใช้ตัวยาเนี่ยอยู่ที่100ถึง150ซีซีผสมน้ำ20ลิตรแต่ถ้าเราใช้ต่อเนื่องเป็นการป้องกันทุกๆปียังไม่ได้เกิดโรคยังไม่มีเชื้อราแฝงอยู่ในแปลงใช้อัตราส่วน50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็คือฝาหนึ่งต่อน้ำ20ลิตรก็เพียงพอสำหรับแปลงที่พืชยังมีความสมบูรณ์แล้วก็ถ้ามันเคยเป็นปีที่แล้วปีนี้มันยังไม่เป็นแต่เข้าสู่ภาวะที่สภาพอากาศมันใกล้เคียงที่จะระบาดของโรคอีกเราก็ใช้ตัว IS นี่พ่นในแปลงได้เลย1ฝาต่อน้ำ20ลิตรแต่ถ้ามันเป็นโรคอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็ระบาดไปหนักมากเลยนะคะใช้ตัวนี้ไปเลย3ฝา3ฝานี่ก็ประมาณ150ซีซีนะคะตัวเนี้ยค่ะผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็พ่นให้ทั่วแปลงพ่นอย่างน้อยสัก2ครั้งพ่นครั้งแรกก็คือพ่นไปที่ลำต้นเนาะแล้วก็ใบที่มันเกิดโรคแล้วครั้งที่2เราก็พ่นให้ฟุ้งๆไปในอากาศให้ระบายไปในอากาศด้วยเพื่อดักจับตัวเชื้อราที่มันยังปิวอยู่ในแปลงของเราค่ะทีนี้มาดูนะคะนี่ปิ่มเตรียมแก้วมาให้ดูเนาะตัวยาด้านในมันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือฝาตัวนะปิ่มให้ดูแล้วอันนี้นี่เนาะพอเปิดออกมาฝาเหลืองนะคะก็จะมีตัวฟอยล์อยู่ขออนุญาตนะคะจะมีตัวฟอยล์ที่หุ้มแพ็กเกจไว้แล้วก็แกะตัวฟอยล์หุ้มนี้ออกนะคะเพื่อนอันนี้คือตัวเนี้ยโดนผิวโดนมือจะไม่แสบนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสารสกัดจากพืชนะคะตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนกลิ่นมันก็จะมีกลิ่นบ้างเล็กน้อยเหมือนพวกใบพืชปักอะค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือปลอดภัยไม่เป็นอันตรายเนาะวิธีที่เราผสมตัว IS เนี่ยเนื่องจากมีลูกค้าหลายคนนะคะเอาไปใช้กับหมวดปุ๋ยเดิมหรือสารจับใบที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมปุ๋ยนั้นถ้าใช้ขอให้เป็นปุ๋ยที่ไม่ได้มีส่วนผสมของกากน้ำตาลนะคะเพราะว่ากากน้ำตาลเนี่ยสังเกตเวลาที่มันเป็นโรคใบไหม้อยู่ถ้าเราเอาพวกปุ๋ยหมักที่ผสมหมักเองเป็นกากน้ำตาลเนี่ยค่ะกากน้ำตาลพวกนี้มันจะไปเคลือบที่ใบมันจะเป็นเคลือบที่ผิวใบแล้วมันจะล่อเพลี้ยพอมันล่อเพลี้ยมาเสร็จไอ้เพลี้ยพวกนี้มันดันเป็นพาหะนำโรคพวกตัวเชื้อราโรคใบไหม้พวกนี้มาค่ะเพราะว่าเวลาที่เพลี้ยมันมาเกาะกินน้ำเลี้ยงเนี่ยมันจะคายน้ำที่เวลามันกินมันจะคายน้ำเหนียวๆไว้นี่พอสปอร์มันปิวมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะมาลงที่แปลงเราถ้าแปลงไหนมีเพลี้ยจะมีใบไหม้ตามมาด้วยเพราะว่าตัวเพลี้ยเนี่ยมันเป็นพาหะก่อให้เกิดโรคใบไหม้นั่นเองนึกออกไหมคะดังนั้นถ้าสมมติในระหว่างที่สวนเรามีโรคพวกนี้ค่ะแล้วเรายังพ่นหมวดปุ๋ยที่มันมีส่วนผสมกากน้ำตาลเนี่ยบางทีน้ำตาลที่มันยังขยายเชื้อไม่หมดค่ะมันก็จะเป็นตัวล่อแมลงเป็นตัวล่อเพลี้ยแล้วมันก็จะเกิดอาการใบไหม้ลุกลามไปเร็วมากดังนั้นนะคะก็คือผสมตัวอื่นได้ขอให้เป็นปุ๋ยที่ไม่มีกากน้ำตาลหมักอะไรพวกนี้ค่ะขึ้นมาอ่ะทีนี้พิมพ์ให้ดูเนาะถ้าเราจะผสมตัวอื่นแนะนำให้ใช้ตัวอื่นผสมน้ำให้เรียบร้อยลงไปในถังก่อนแล้วเติม IS เนี่ยลงทีหลังสุดนะคะลงหลังสุดเลยถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนี้มาดูตัวยาตัวนี้นะคะพิมพ์ให้ดูตัวยา
มันจะเป็นน้ำข้นๆเห็นไหมคะเดี๋ยวพิมขออนุญาตอาจจะมองไม่ชัดวันนี้ตั้งกล้องไกลเพราะอยากให้กล้องมันกว้างนะคะนี่จะเป็นน้ำดำๆน้ำดำๆแบบนี้นะคะนี่ก็คืออันนี้หนึ่งฝาเนาะทีนี้ถามว่าอันตรายไหมปริมนะคะจริงๆตัวยาตัวนี้มันจะมีลักษณะลื่นและหนึ่งเนี่ยค่ะจะมีลักษณะลื่นและหนึ่งแบบนี้นะคะตัวนี้เอามือจุ่มดูถ้าใครเคยใช้สารเคมีมาตลอดจะรู้ความต่างว่ามันต่างกับสารเคมีมากเพราะตัวนี้มันเป็นสารสกัดอินทรีย์อย่างที่ปริมบอกนะคะมันจะลื่นมันจะลื่นๆแบบนี้ค่ะลื่นลื่นแล้วก็มันจะเย็นนะถามว่าโดนผิวโดนมือในระหว่างที่เราพ่นเนี่ยเป็นอันตรายไหมนะคะไม่แสบร้อนไม่แสบร้อนแต่ว่าจริงๆเวลาเราพ่นก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบปริมแบบนี้ก็ได้ก็แต่งตัวให้มันแล้วแต่ปริมจะบอกว่าคือตัวยามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตัวนี้มันเย็นค่ะจุ่มให้ดูเลยนะคะนี้เดี๋ยวปริมขออนุญาตเช็ดนะคะอันนี้ก็คือตัวยาเป็นสีดำๆเวลาเราจุ่มดูมือจุ่มดูมันจะลื่นๆเป็นเมือกๆแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่สารเคมีหรือไม่ต้องกลัวอันตรายว่ามันจะฉีดพ่นในบริเวณบ้านที่เราอยู่อาศัยแล้วมันจะมีพิษอะไรเงี้ยไม่นะคะอันนี้ก็คือให้ดูเลยเนาะตัวนี้ตัวเนี้ยมันเป็นสารอินทรีย์นะคะมันเป็นสารอินทรีย์สกัดจากพืชไม่ได้มีอันตรายแล้วก็กลิ่นมันก็กลิ่นมันจะเหม็นนิดนิดเหม็นเหมือนพวกใบไม้หมากพวกนี้ละค่ะแต่มันไม่ใช่กลิ่นฉุนของสารเคมีเนอะนะคะดังนั้นใช้ให้ถูกเวลาที่เราพ่นก็อย่างที่ปิมแจ้งก็คือพ่นในช่วงเย็นทีนี้เวลาเราใช้ก็คือเราผสมลงไปในน้ำเนาะอันนี้จริงๆปิมไม่ผสมน้ำให้ดูดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวปิมจะผสมตัวหมวด FK1 ให้ดูก่อนนะคะตัวนี้เวลาที่เราเทออกมาเราก็สามารถเทลงไปในน้ำถัง20ลิตรได้เลยนะคะทีนี้ตัวที่จะทำให้พืชเนี่ยเขียวและแตกยอดใหม่ที่ลูกค้าใช้ร่วมกันปิมก็เทลงตรงนี้ได้นะขออนุญาตเก็บตรงนี้นะคะอันนี้คือตัว S แล้วเนาะไม่สงสัยอะไรแล้วเนาะที่แนะนำให้ดูนะคะตัวนี้แต่ว่าเวลาเราพ่นน่ะบางคนถ้ามีอาการพวกแพ้ฝุ่นแพ้ละอองหรือว่าแพ้พวกสารอินทรีย์อย่างบางคนเนี่ยกินบอกว่าหญ้าหวานไม่เป็นอันตรายกินได้ใช้ทดแทนความหวานแต่บางคนกินหญ้าหวานแล้วมึนหัวนะคะบางคนกินหญ้าหวานแพ้หญ้าหวานก็มีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะบอกว่าปลอดภัยเป็นสารอินทรีย์อย่างไรนะคะก็ขอให้ป้องกันตัวเองนะคะปิดผ้าปิดปากอย่ายืนอยู่เหนือลมเวลาพ่นก็ให้ละอองมันฟุ้งๆไปไม่ให้โดนตัวเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นการป้องกันตัวเองเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่านะคะถ้าฉลากปริมไม่ได้เขียนไว้ว่าถึงแม้มันจะไม่ได้เขียนว่าห้ามอะไรเอามันก็ต้องเขียนคำจำกัดความไว้นะคะว่าห้ามดื่มเวลาฉีดพ่นอะไรก็ต้องปิดมันก็เป็นปกติแล้วถ้าเราไม่เขียนบางคนมันไม่อันตรายบางทีถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ทำให้ดูว่ามันสกัดอินทรีย์แต่ว่าสารอินทรีย์บางทีถ้ามันเป็นหมวดที่เราใช้กับพืชนะคะก็ป้องกันตัวเองนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือให้ดูนะคะทีนี้มาดูตัว FK1 FK1 เนี่ยก็จะมีมุกที่ตลกมากมายเลยนะคะเวลาลูกค้าโทรมาหาปริมนะคะวันนี้ขอเป็นคลิปแบบเล่าสู่กันฟังนะเป็นลูกค้าฟาร์มเกษตรลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็แล้วกันเนาะมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปได้นะคะนี้เดี๋ยวปริมให้ดูตัว FK1 เนาะตัว FK1 เวลาที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะบอกก่อนว่ามีลูกค้าถามปริมว่าคุณปริมครับ2ตัวนี้ผสมกันได้ไหมผสมกันได้สามารถถ้าเราจ้างคนฉีดสามารถผสมตัว FK1 ไปพร้อมกับตัว IS ตัวนี้นะคะฉีดพ่นในคาเดียวกันได้แต่ปริมต้องบอกก่อนว่าวัตถุประสงค์ของ IS กับ FK1 เนี่ยเขาทำออกมาไม่เหมือนกันตัว IS กับทำออกมาเพราะว่าต้องการป้องกันกำจัดและยับยั้งเชื้อราไม่ให้สปอร์มันสามารถเจริญเติบโตได้แล้วเขาจะไม่ชอบแดดการฉีดพ่นเนี่ยคือฉีดพ่นช่วงบ่ายไปหาค่ำจะได้ผลกว่าแต่ว่าหมวดปุ๋ยนะคะหมวดปุ๋ยเขาจะเป็นธาตุอาหารที่พืชปากใบเปิดแล้วกินได้แล้วใช้กระบวนการสังเคราะห์แสงคือต้องการแสงแดดนึกออกไหมคะพอเขาได้แสงแดดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำให้ใบเขามีความเขียวแล้วก็ได้รับธาตุอาหารเข้าไปต้นมันก็จะแตกยอดแตกใบได้ดีดังนั้นถ้าบอกเป็นอาหารและปากใบเปิดการฉีดพ่นก็ช่วงเช้าก็จะได้ผลดีนะคะพอแดดจัดๆเราก็เลิกฉีด
แต่ถามว่าพ่นเย็นได้ไหมคุณปิ่มพ่นเย็นก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าพ่นเย็นเราก็จะมีสารจับใบในนี้ให้อยู่แล้วแต่ถ้าใครสามารถแยกฉีดได้ก็ FK1 แนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าถ้าเราแบบฉีดไม่มากสามารถฉีดพ่นเองได้นะคะ FK1 พ่นในช่วงเช้าเพราะเขาคือหมวดปุ๋ยเป็นอาหารของพืชเพื่อที่กระตุ้นให้พืชแตกใบแตกยอดใหม่แต่ตัว IS เป็นหมวดยาฉีดแล้วไม่เขียวฉีดแล้วไม่ได้แตกยอดใหม่ฉีดแล้วเนี่ยกำจัดพวกสปอร์ไม่ให้สปอร์มาปิวและแพร่กระจายได้คุณสมบัติเขาไม่เหมือนกันแต่ผสมกันได้ถ้าอยากจะผสมฉีดพ่นในคราเดียวแต่มีวิธีการผสมค่ะมันถึงจะใช้อย่างได้ผลนะ FK1 พอลูกค้าได้รับของไปเนาะใน1กล่องนี้นะคะใน1กล่องของ FK1 เนี่ยค่ะจะมีอยู่2ถุงนะคะจะมี2ถุงมาดูกัน2ถุงเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะ2ถุงเนี้ยตัวที่1มันคือปุ๋ยตัวที่1มันคือปุ๋ยธาตุหลักนะคะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยมันคือสารสังเคราะห์โครโรฟิลซึ่งสารสังเคราะห์โครโรฟิลเนี่ยมันจะเป็นสารจับใบแล้วธาตุเสริมนะคะตัวเนี้ยมันคือปุ๋ยธาตุหลักแล้วเวลาเราใช้นะคะมีลูกค้าโทรมาหาปริมว่าคุณปริมครับผมใช้อีกถุงนึงหมดแล้วแล้วอีกถุงนึงเนี่ยผมก็จะเริ่มใช้แล้วปริมก็ถามพี่สั่งอะไรไปบอกสั่ง FK1 แล้วพี่ใช้ทีละถุงเหรอบอกใช่ครับพ่อผมใช้ทีละถุงจริงๆแล้วเวลาเราใช้อ่ะมันต้องใช้ผสมกันนะคะสารจับใบธาตุเสริมแล้วก็ธาตุหลักใช้พร้อมกันเลยนะคะไม่ได้ให้เอาไปแยกใช้มันมี2ถุงลูกค้าก็ใช้ทีละถุงนะก็คือสงสัยดึงออกมาทีละถุงอ่ะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือสาร2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้สารสังเคราะห์โครโรฟิลรู้อยู่แล้วโครโรฟิลคือความเขียวพอฉีดพ่นไปนะคะมันก็จะทำให้พืชเขียวขึ้นตัวนี้คือธาตุหลัก NPK ที่จะช่วยทำให้พืชได้รับอาหารหลังจากที่โรคราเขาทำลายเขาก็จะได้สามารถได้อาหารและก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะวิธีการใช้ตัว FK นะคะตัว FK เนี่ยคือเนื่องจากเขาเป็นหมวดปุ๋ยนะคะเป็นหมวดปุ๋ยวิธีการที่เราจะใช้นะคะตัวนี้เราต้องผสมน้ำและละลายไว้ข้างนอกก่อนนะคะนะมีโถตรงนี้นะคะตัว FK นะคะตัวนี้ก็คือตัวปุ๋ยนี้ชื่อว่าปุ๋ยบัวแก้วนะคะพอเราตัดถุงนี้ออกเนาะมันจะมีถุงพลาสติกอยู่ข้างในเห็นไหมคะเราก็ทำการตัดแต่ว่าตัวปุ๋ยพวกนี้ค่ะตัวปุ๋ยพวกนี้มันเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ถึงแม้ไม่มีอันตรายแต่ว่าเวลาเราใช้นะคะก็พยายามปิดปากปิดจมูกด้วยค่ะเพราะว่าบางคนแพ้ฝุ่นละอองที่มันเป็นภูมิแพ้อะไรอยู่ก็ไม่ดีต่อร่างกายนะคะเวลาใช้นะคะใช้ช้อนหนึ่งช้อนเท่านี้นะคะอัตราส่วนการใช้ของตัวปุ๋ย FK ก็คือมี2ถุงตักถุงละประมาณ1ช้อนนะคะอันนี้คือตัวปุ๋ยบัวแก้วนะคะตักช้อนหนึ่งลงไปเลยนะคะแล้วก็อีกถุงนึงเนี่ยมันคือตัวสารสังเคราะห์โครโรฟิลซึ่งตัวนี้จะทำให้พืชเขียวขึ้นเขียวเร็วมากนะคะตัวนี้เราก็ผสมเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะคุณก็ทำเลิกไปเรื่อยอันนี้ผงมันจะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้เราก็ตักนี่นะคะตัวนี้ผงก็จะเป็นสีขาวตัวนี้คือสารสังเคราะห์โครโรฟิลเวลาตักก็ตักธรรมดาปกติค่ะจิมก็ตักเยอะไม่ต้องพูนนะคะถ้ามีที่ตวงเผอิญว่าของปริมไม่ได้มีที่ตวงให้ก็ใช้ประมาณ50กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะคะอันนี้2ตัวรวมกันแล้วนะคะทีนี้ได้ละนี่คืออย่างละช้อนนะคะเติมน้ําลงไปเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นที่ตวงในสวนก็แล้วกันเนาะทําให้ดูคนให้เข้ากันนะคะตัวนี้เราจะได้น้ําออกมาเป็นสีส้มๆนะคะค่ะคน2ตัวนี้ให้เข้ากันนี่ละลายหมดแล้วค่ะนี่คือเราคนเสร็จละลายเสร็จหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็จะได้น้ำสีส้มออกมาแบบนี้นะคะได้น้ำสีส้มออกมานี่ก็คือตัวหมดหรือยังละลายหมดแล้วนะข้างหลังมันจะทอนนะคะนี่ก็คือตัวหมวดปุ๋ย FK1 นะคะถ้าจะใช้ผสมกัน2ตัวแนะนำให้ผสมตัว FK1 ให้ละลายก่อนเพราะว่ามันเป็นผงมันต้องใช้วิธีการคนใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราวางให้เขาเซตตัวสักประมาณ1ถึง2นาทีอะค่ะก็คือพอเขาละลายเสร็จครบแล้วนะคะปิ่มคนแล้วนี่คือละลายหมดแล้วถือว่าที่ต่างไว้ว่าปิ่มวางทิ้งไว้สักประมาณ1ถึง2นาทีแล้วละกันเนาะอันนี้ก็คือคนเสร็จปุ๊บถ้าเราจะผสมใช้พร้อมกันนะคะตัวนี้ตัว IS ที่เตรียมไว้นะคะตัว IS ตัวนี้ที่เตรียมไว้ก็ทีลง
จะได้ตัวนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็ฉีดพ่นอันนี้ถือว่ามันเป็นถังตัว20ลิตรละกันเนาะเพราะว่าถ้าปริญจะยกถัง20ลิตรมาวางตรงนี้มันก็ไกลอยู่นะคะดังนั้นแล้วก็คือวิธีการผสมที่ถูกต้องก็คือผสมแบบนี้แต่ถ้าแยกกันฉีดก็ IS ก็คือพ่นไปเลยค่ะช่วงเย็นพ่นได้ทุก3วัน5วัน7วันแล้วแต่เราสะดวกนะคะตัว FK1 ก็เหมือนกันบอกหลักการอย่างนึงการกินอาหารของพืชนะคะพืชเนี่ยเวลาเขากินอาหารมันเหมือนคนเลยถ้านานวันหนึ่งกินข้าวมื้อหนึ่งแล้วอัดเยอะๆถามว่ามีจุกไหมถามว่ากินได้เต็มที่มีความสุขไหมก็ไม่แฮปปี้หรอกค่ะแต่ว่าถ้าเวลามื้อในวันหนึ่งเนี่ยเรากินข้าว3มื้อนะคะเรากินมื้อละนิดมื้อละหน่อยมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นแต่กินให้ครบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักการทุกวันนี้ก็ไม่กินมื้อเย็นเนาะสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักดูแลสุขภาพนะคะก็ว่ากันไปนะคะการให้ปุ๋ยหรือว่าการให้ยาพวกนี้นะคะให้ทีละน้อยๆให้บ่อยๆผสมน้ำให้ได้น้ำไปด้วยมันจะดีกว่าที่ไปอัดหนักๆให้ทีเดียวแล้วบอกว่าให้เยอะๆให้มันกินเยอะๆเลยนานๆผมฉีดพ่นทีอันนั้นเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องนะคะหลักการที่พืชเขาจะแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีรักษาตัวเองได้ดีก็คือพ่นให้บ่อยให้กินให้บ่อยให้เจือจางนะคะแล้วก็ฉีดพ่นได้ตลอดต่อเนื่องเขาจะมีความสมบูรณ์แล้วก็พอหลังจากเราทำแบบนี้ไปสักครอบหนึ่งนะคะปีต่อไปพืชเราเนี่ยโรคพวกนี้จะไม่ถามหาแต่ว่ามันต้องดูแลอย่างต่อเนื่องให้เขามียิ่งเป็นไม้ยืนต้นนะคะเราต้องดูแลให้เขาแบบปลอดโรคตั้งแต่เนิ่นๆเนาะไม่ใช่เป็นโรคแล้วไปอัดไปรักษาก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าคนไหนนะคะที่ใช้สินค้าของฟาร์มเกษตรอยู่แล้วติดปัญหาวิธีการใช้นะคะโทรหาปริมได้เลย LINE ID ปริมก็มีนะคะเบอร์โทรก็0905928614นั่นคือเบอร์โทรตรงหาปริมได้เลยแต่ว่าถ้าสงสัยอยากจะสอบถามหรือเวลาไม่ตรงกันไม่รับสายอย่างนี้นะคะก็ทักแชทไว้ที่เพจของฟาร์มเกษตรก็ได้ปริมจะมีทีมงานคอยให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้สินค้าอยู่ตลอดนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ปริมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของฟาร์มเกษตรทั้งลูกค้าเก่าที่ใช้ของกันต่อเนื่องมาตลอดเป็นระยะเวลาบางท่านเป็นลูกค้าปริมมาประมาณ15ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะพี่จรูนโคราชอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกค้ากันมาหลายปีมากเลยต้องขอบพระคุณมากและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะเป็นลูกค้าสินค้าของเรามาทุกปีเลยรวมถึงลูกค้าใหม่นะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำการเปรียบเทียบตัวสินค้าหรือว่าสงสัยยังไงนะคะหลังจากที่ใช้รอบแรกไปแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อปริมตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่ติดตามฟาร์มเกษตรสวัสดีค่ะ